สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ G-Fox Sport On Tour นะฮะตอนนี้ผมยังอยู่ที่สนามฟุตบอลย่าเทียมแพนด้า FC อโศกดินแดงอยู่นะฮะมาติดตามดูบรรยากาศการลงสนามซ้อมของลูกค้าแพนด้า FC อโศกดินแดงแห่งนี้ตอนนี้เดินทางมาถึงคู่สุดท้ายในการจองตารางของคืนนี้แล้วฮะก็เดี๋ยวมาดูกันครับว่าฟอร์มของกลุ่มสุดท้ายเขาใช้ชื่อกลุ่มว่าเมียป๋า FC นะฮะฟอร์มจะเป็นยังไงเดี๋ยวมาดูกันครับผมนี่ฮะก็เป็นหลังจากเลิกงานแล้วนะฮะก็เดินทางมาออกกำลังกายด้วยการเล่นฟุตบอลกันนะฮะสำหรับกลุ่มนี้ก็นี่ฮะสามล้อตุกๆนะฮะเดินทางมาแล้วก็มาออกกำลังกายก่อนกลับบ้านไปพักผ่อนนี่ถือว่ารักชอบในการเล่นกีฬาฟุตบอลกันเลยทีเดียวนะฮะเรามาดูกันครับตอนนี้แบ่งเป็น2ทีมเมียป๋า FC นะฮะกลุ่มนี้เนี่ยบรรยากาศการเล่นก็สนุกสนานครับเพราะว่าเสร็จจากการทำงานก็มาสังสรรค์พบปะกับเพื่อนๆนะฮะใครสนใจอยากจะมาใช้บริการสนามแพนด้า FC อโศกดินแดงก็สามารถติดต่อสอบถามได้ในเพจของสนามนะฮะเพจแพนด้า FC อโศกดินแดงนะแพนด้า FC เป็นภาษาอังกฤษอโศกดินแดงพิมพ์เป็นภาษาไทยนะสาขาที่2ของ Panda FC ก็จะอยู่ที่ถนนแจ้งวัฒนะนะฮะ Panda FC แจ้งวัฒนะก็ใครใกล้สาขาไหนก็ใช้บริการสาขานั้นนะฮะแล้วสาขาที่3ที่กำลังจะสร้างเสร็จก็เป็นสาขากรุงเทพกรีฑา8ประมาณเดือนเมษายนนะฮะก็จะเปิดให้บริการได้แล้วนะฮะก็ขอเรียนเชิญผู้ที่รักในการออกกำลังกายด้วยการเล่นกีฬาฟุตบอลมาใช้บริการได้นะครับถ้ามีโอกาสเจอกับ G-Fox ก็ G-Fox ก็จะบันทึกคลิปวิดีโอการลงซ้อมให้ลูกค้าได้กลับไปดูในช่อง YouTube ย้อนหลังได้นะโอ้โหเนี่ยลุ้นเงี้ยลุ้นไม่เข้านะลูกนี้
โอ้โหชนเสาครับโอ้โหลูกนี้ยิงตามน้ำไม่ต้องกรอบนะไม่งั้นเป็นประตูเลยนะโอ้โหยิงได้มันจริงๆเนี่ยแต่ละคนนะเกือบฮะโอ้โหสวยงามครับลูกนี้เฮ้ยกรรมการท้ายกล่องเลยเขาเห็นกล่องเต็มกล่องหุ่นกล่องหุ่นกล่องไม่มีกล่องได้ยกไม่ได้สังเกตด้วยนะว่าออกหรือเปล่านะแต่รู้ว่าลูกเข้าประตูนะบรรยากาศก็สนุกสนานครับสำหรับการซ้อมของคู่นี้คู่สุดท้ายของวันนี้นะมาใช้บริการได้นะสนามแพนด้าเอฟซีอโศกดินแดงเช็คตารางได้ใน Facebook Fanpage เลยนะฮะI'm sorry.
ไม่ถึงนะต้องใช้มือปัดเอานะตอนนี้ก็หมดเวลาแล้วนะต้องรอให้ลูกออกหลังก่อน1ครั้งนะฮะโอเคครับผมครับผมแล้ววันนี้นะคู่นี้ในกลุ่มของเมียป๋านะฮะก็ถือว่าเป็นกลุ่มสุดท้ายในการมาใช้บริการสนาม Panda FC อโศกดินแดงแห่งนี้นะฮะแล้วก็อย่าลืมเดี๋ยววันต่อไปนะฮะ G-Fox จะมาเก็บภาพบรรยากาศของสมาชิกลูกค้าให้ท่านผู้ชมได้ดูกันอีกก็อย่าลืมคอยติดตามด้วยนะฮะใน G-Fox Sport On Tour ครั้งหน้าครับผมวันนี้สวัสดีครับ